สาวจีนถูกเก็บมาเลี้ยงเติบโตจนได้ดีขายบริษัททิ้งพาพ่อเที่ยวเพื่อตอบแทนสาวจีนตัดสินใจขายบริษัททิ้งนำเงินไปซื้อรถบ้านขับพาพ่อบุญธรรมเที่ยวตอบแทนที่เก็บเธอมาเลี้ยงอดทนทำงานเก็บขยะเลี้ยงดูเธอมาอย่างลำบากเรื่องราวดังกล่าวเป็นของจังซวงฉีพ่อชราวัย75ปีและจางเป่ยเกอลูกสาววัย24ปีทั้งคู่ไม่ใช่พ่อลูกกันแท้ๆจางซวงฉีเป็นเพียงชาวนาผู้ยากจนแต่เขาก็รับเลี้ยงจางเป่ยเกอโดยไม่มีข้อแม้จนวันนี้ลูกสาวได้ประสบความสำเร็จเธอจึงตอบแทนคุณของพ่อผู้นี้เป็นอย่างดีย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2540ขณะนั้นจางซวงฉีเป็นเพียงชาวนาอาศัยอยู่ที่ชนบทแห่งหนึ่งในมณฑลหัวหนานแม้ว่าเขาจะมีอายุมากแล้วแต่เขายังไม่ได้แต่งงานเพราะความยากจนเป็นเหตุวันหนึ่งขณะที่จางซวงฉีเดินทางไปทำนาเขาได้พบทารกถูกทิ้งไว้ที่ทุ่งนาเขาจึงนำทารกกลับบ้านมาด้วยชั่วคราวจากนั้นก็ไปสอบถามคนในหมู่บ้านว่ามีใครลืมทารกไว้หรือไม่สุดท้ายเขาก็รับรู้ว่าทารกตัวน้อยได้ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งจางซวงฉีตัดสินใจเลี้ยงดูทารกน้อยโดยตั้งชื่อให้เธอว่าจางเป่ยเกอและเพื่อที่ให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีเขาไม่เพียงแต่ทำงานในทุ่งนาทุกวันแต่เขายังใช้เวลาที่เหลือเก็บขยะตามหมู่บ้านและเมืองใกล้เคียงไปขายอีกด้วยเมื่อจางเป่ยเกอเติบโตขึ้นเธอต้องไปโรงเรียนและเข้าสังคมจางซวงฉีรับรู้ดีว่าลูกสาวอาจจะรู้สึกไม่ดีต่อสายตาผู้คนที่มองมาเขาจึงทำงานให้หนักขึ้นช่วงเวลากลางคืนที่ลูกสาวเข้านอนเขายังคงออกไปหาขยะมาขายเสมอด้วยความเยาว์วัยจางเป่ยเกอก็มีช่วงเวลาที่ทำตัวไม่ดีต่อพ่อแต่ไม่ว่าเธอจะทำตัวเลวร้ายแค่ไหนพ่อก็เข้าใจและไม่เคยต่อว่าเธอเลยสักครั้งจึงทำให้เธอเริ่มรู้สึกผิดและเริ่มทำดีกับพ่อมากขึ้นฉันจำได้วันนั้นฝนตกหนักพ่อไปรับฉันที่โรงเรียนเพราะพ่อตัวเตี้ยฉันเห็นพ่อขย่งเท้ามองหาฉันท่ามกลางผู้ปกครองคนอื่นๆตอนนั้นฉันจงใจหลบเลี่ยงพ่อแต่เมื่อพ่อเห็นฉันพ่อก็ยื่นร่มให้โดยไม่พูดอะไรแล้วพ่อก็เดินกลับบ้านท่ามกลางสายฝนและก็มีอยู่วันหนึ่งฉันน้อยใจเรื่องอาหารเพราะที่ผ่านมาเราทานแต่อาหารเดิมๆฉันเลยพลิกโต๊ะจนคว่ำทำให้จานข้าวกระจัดกระจายแต่พ่อก็ไม่ได้ดูด่าฉันพ่อเพียงก้มเก็บเศษข้าวตรงพื้นอย่างเงียบๆเมื่อจางเป่ยเกอเข้าเรียนมหาวิทยาลัยจางซวงฉีต้องทำงานหนักขึ้นเขาประหยัดและอดออมมากทานเพียงซาลาเปาหรือก๋วยเตี๋ยวที่มีแต่ผักอาหารจะดูหรูหรามีเนื้อสัตว์ก็ต่อเมื่อลูกสาวกลับมาบ้านเท่านั้นเที่ยงคืน36นาที1นาฬิกา13นาทีจนวันหนึ่งจางเป่ยเกอได้กลับมาบ้านโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าเธอก็เห็นพ่อนั่งทานอาหารที่มีแต่เศษผักเธอตระหนักทันทีว่าต้องหาเงินมาเลี้ยงดูพ่อให้ได้เธอจึงเริ่มทำงานพาร์ทไทม์หลายงานงานแรกของจางเป่ยเกอคือเป็นเด็กเสิร์ฟได้เงินเดือน800หยวนราวๆ 4,000 บาทเธอรีบนำเงินที่ได้มาซื้อเตียงให้พ่อเพราะพ่อไม่เคยนอนเตียงดีมาก่อนในชีวิตเมื่อเห็นสีหน้าที่พึงพอใจของพ่อเธอก็ตั้งมั่นว่าจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้พ่อมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ผลของการทำงานหนักทำให้จางเป่ยเกอก็เริ่มป่วยจางซวงฉีใช้เงินเก็บทั้งหมดมาดูแลลูกสาวเขาพาเธอปักกิ่งเพื่อไปพบแพทย์ที่มีชื่อเสียงตลอดเวลาที่อยู่ที่ปักกิ่งสองพ่อลูกต้องอาศัยอยู่ในห้องเช่าใต้ดินเดินทางไปมาระหว่างโรงพยาบาลทุกวันหลังจากจางเป่ยเกอมีสุขภาพที่ดีขึ้นเธอเริ่มหันมาขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวโชคดีที่มีกระแสตอบรับดีเธอมีฐานลูกค้าจำนวนมากเมื่อผลประกอบการดีขึ้นเรื่อยๆเธอก็ซื้อบ้านในเมืองและย้ายพ่อมาอยู่ด้วยพร้อมกับตั้งบริษัทของตัวเองจางเป่ยเกอประสบความสำเร็จมีเงินหลักร้อยล้านมีบริษัทและผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองทุกคนคิดว่าเธอจะดูแลและพัฒนาธุรกิจต่อไป
แต่เธอก็ทำให้ทุกคนตกใจด้วยการขายบริษัทและนำเงินไปซื้อรถบ้านพาพ่อเดินทางเที่ยวทั่วประเทศและทั่วโลกมีหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมจางไปเกอถึงทิ้งธุรกิจและเลือกเดินทางไปเที่ยวกับพ่อวัยชราที่ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงไหนเธอให้คำตอบว่าพ่ออายุ70กว่าแล้วร่างกายทรุดโทรมลงทุกวันเธอไม่รู้ว่าเธอจะอยู่กับพ่อได้นานแค่ไหนและที่สำคัญหากไม่ได้พ่อเก็บมาเลี้ยงก็คงไม่มีเธอในทุกวันนี้จังไปเกอหวังว่าพ่อจะมีความสุขกับชีวิตในวัยชราเธอเป็นหนี้บุญคุณของพ่อในวัยยาวเธอทำให้พ่อต้องทนทุกข์มามากมายตอนนี้เธอต้องการตอบแทนเพียงแค่เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขบนใบหน้าของพ่อเธอก็มีความสุขแล้วขอบคุณที่มาเกิลสไตล์163เจอจะไปตบเมียย่าเปิดใจเสียงสั่นไม่โอเคน้ำเพชรถ้าเปลี่ยนบุพการีจะโอเคไหมถ้าเจอจะไปตบเมียย่าเพื่อนของแตงโมเปิดใจเสียงสั่นลั่นไม่โอเคน้ำเพชรมันเป็นเหมือนการเหยียบย่ำหัวใจเราถามกลับถ้าเปลี่ยนบุพการีของคุณจะโอเคใช่ไหมจากกรณีที่มีเสียงวิจารณ์สนั่นเมื่อน้ำเพชรตียาผ้าโพสต์คลิปลงไอจีสตอรี่ขณะกำลังล่องเรือปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเธอได้แต่งชุดเดียวกับแบบแตงโมภัทรธิดานิดาแถมยังใส่มีผ้าคลุมสีขาวลักษณะเดียวกันกับชุดในวันที่แตงโมเสียชีวิตพร้อมทั้งโพสต์ท่าถ่ายภาพสุดเซ็กซี่ท่ามกลางบรรดาโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมล่าสุดเมย่าระวิศราหนึ่งในเพื่อนของแตงโมกลุ่มเดียวกับแอนนาออกมาให้สัมภาษณ์ถึงน้ำเพชรผ่านอมรินทร์ทีวีว่าส่วนตัวสนิทกับแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมแล้วตนเองเห็นว่าแอนนาเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้พอเห็นว่ามีคนใส่ชุดคล้ายออกมาและไม่รู้ว่าเจตนาทำเพื่ออะไรแต่มันกรีดหัวใจอย่างเราและคนที่สนิทโดยส่วนตัวอยากคุยกับน้ำเพชรในฐานะเป็นผู้ใหญ่กว่าอยากจะสอนน้องถ้าอยากจะถ่ายรูปแบบนี้ต้องรู้จักการให้เกียรติด้วยซึ่งวันนี้จะไม่เป็นเรื่องเลยถ้ารู้จักการให้เกียรติพร้อมขอบคุณที่รักและให้คนคิดถึงแตงโมแต่วิธีการนำเสนอมันผิดที่ผิดเวลาผิดกาลเทศะซึ่งส่วนตัวคงไม่ทะเลาะด้วยถ้าเจอก็คงตบไหล่พร้อมบอกด้วยว่าอย่าทำแบบนี้ไม่สงสารพวกพี่บ้างหรือมันกรีดหัวใจพี่นะทำแบบนี้มันไม่ถูกถ้าเขาให้เหตุผลเราก็จะฟังพอเราเห็นน้ำเพชรที่มาแต่งชุดแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งชุดแบบนี้แล้วยกมือขึ้นเหมือนมีความสุขมากๆมันเป็นเหมือนการเหยียบย่ำหัวใจเรามันเป็นจังหวะและเวลาในวันที่มันจะปิดสำนวนคดีแล้วแอคชั่นที่ทำผิดมันนิดไปหน่อยซึ่งภาพที่อยู่ในหัวตนเองมันเป็นภาพที่เราจินตนาการว่าพี่แตงโมจะทุกข์ขนาดไหนกับการที่ต้องอยู่ตรงนั้นและตกลงไปแต่คุณมาชูมือยิ้มและหัวเราะคุณเหยียบความทุกข์ของพี่เราเพื่อขึ้นไปถ้าวันนี้น้ำเพชรได้ดูอยู่อยากจะพูดสั้นๆกับน้ำเพชรคือทุกการกระทำมันราคาที่ต้องจ่ายถ้าตอบตรงๆเราก็คงบอกว่าเราไม่โอเคแต่เราอยากให้คิดแบบนี้ขอยืมคำพี่เบิร์ดมาใช้ถ้าเปลี่ยนว่าคนที่คุณกำลังล้อเลียนเป็นบุพการีหรือแม่ของคุณจะโอเคใช่ไหมขอบคุณข้อมูลจากอมรินทร์ทีวีการโพสเสกโลโซป่วยหนักหวังลูกมาเยี่ยมชี้ความกตัญญูสำคัญสุดการโพสเสกโลโซป่วยหนักหวังลูกมาเยี่ยมเผยตัวเองก็ป่วยอาจพิการแสนทรมานแต่ไม่ยอมรักษาเปลืองเงินย้ำคิดถึงพ่ออุ้มตอนเด็กบ้างความกตัญญูสำคัญสุดวันที่28เมษายน2565ทางวิภากรสุขพิมายหรือการภรรยาของเสกโลโซนักร้องชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งอาการป่วยของเสกหวังลูก2คนคือเสือเสร็จการและลูกสาวกวางแกรกวีสุขพิมาย
มาเยี่ยมบ้างโดยชี้แจงว่าตนเองก็ป่วยเช่นกันหวังลูกแสดงความกตัญญูกตเวทีเพราะถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วจะทำตอนไหนฝากไปให้คิดดูดีๆโดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยการโพสต์ว่าเสือลูกแม่พ่อเสกป่วยมากอยู่นะครับลูกปกติคุณพ่อไม่เคยป่วยไม่เคยไม่สบายเลยเขาแข็งแรงเป็นแต่ไบโพล่านี่ป่วยมา3วันแล้วน่าสงสารมากแม่ก็คอยดูแลกันแค่2คนตายายเขานอนสมแม่ก็คอยเอายาให้กินต้มโจ๊กให้กินไปหาซื้ออาหารให้พ่อเขาเพลียมากไม่ดีขึ้นเลยแม่อยากให้ลูกทั้งสองได้คิดทบทวนให้ดีนะว่าการที่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะมากน้อยลูกๆควรต้องหมั่นมาดูแลเขาด้วยเพราะคนป่วยต้องการกำลังใจตัวแม่เองเอ็นขาดทุกเส้นกระดูกแตกไหลหลุดก็ยังไม่ได้รักษาต่อเนื่องเลยแม่ไม่ได้แกล้งป่วยอย่างที่ลูกพูดกับทุกคนนะแม่ไม่ใช่เป็นคนขี้สำออยลูกไม่รู้จักแม่เลยตอนนี้แขนซ้ายแม่ก็ใช้งานไม่ได้อาจจะพิการการรักษาคือต้องไปผ่าตัดซึ่งแม่ยังไม่อยากผ่าตัดเพราะไม่รู้ว่าต้องพักฟื้นกี่วันถึงดำเนินชีวิตได้ตามปกติและแม่สุดแสนจะเจ็บทรมานมากต้องให้คนช่วยอาบน้ำแต่งตัวให้นะครับทุกวันนี้และแม่ก็ไม่อยากเสียเงินค่ารักษาคงหลายแสนอยู่แม่บอกพ่อว่ายังไม่อยากรักษาจะเป็นยังไงก็ช่างมันเปลืองเงินแต่ช่างเถอะเรื่องแม่ไม่ได้สำคัญอะไรแต่พ่อเขาไม่เคยป่วยเลยในชีวิตนี่หน้าตาซีโดเซียวน่าสงสารมากถ้าลูกและน้องยังมีแก่ใจเป็นห่วงบ้างก็มาเยี่ยมให้กำลังใจพ่อด้วยนี่คืออีกอย่างของการแสดงความกตัญญูกตเวทีซึ่งสำคัญมากโดยเฉพาะกับบุพการีลูกอาจลืมคิดไปว่าพ่อแม่ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะอายุก็มากขึ้นทุกวันสุขภาพร่างกายก็เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาไม่ได้เป็นเหมือนสมัยที่พาลูกไปไหนต่อไหนอย่างกระฉับกระเฉงไปตบท.ทั่วโลกเดินเที่ยวกันพอลูกง่วงก็อุ้มหลับบนไหล่พ่อพอหิวนมก็แวะนั่งแถวแถวนั้นคอยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมจะหลับนานขนาดไหนก็อุ้มอยู่อย่างนั้นเดินไปเรื่อยๆไม่เคยบ่นเหน็ดเหนื่อยไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่ตบท.ลูกมองไม่เห็นก็อุ้มลูกขี่คอดูคอนเสิร์ตกลางสายฝนและเอาเสื้อกันฝนคลุมลูกไว้จำได้ไหมแต่นั้นมันเมื่อหลายปีก่อนที่พ่อแม่ยังมีเรี่ยวแรงตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเสื่อมโทรมตามกาลเวลาพวกเราไม่ใช่คนที่จะบอกลูกว่าเราป่วยเจ็บงั้นนี้ลูกอาจไม่รู้ความเจ็บป่วยของพ่อแม่เลยแต่วันนี้แม่ได้มาบอกลูกแล้วเพราะแม่สงสารพ่อถึงลูกจะโทรมาถามเขาเขาก็ไม่พูดหรอกว่าอาการเขาแย่เพราะเขาเป็นคนแบบนั้นแหละไม่ต้องการให้ใครกังวลแต่ลูกๆทุกคนควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วจะทำตอนไหนฝากไปให้คิดดูดีๆเสือกวางนี่คือพ่อแม่